การเปิดตัวพักรมไทยสร้างชาติที่อิมแพคเมืองทองธานีเนี่ยนะครับแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่า3มนิ้วบุกเดี่ยว่วนงานรวมไทยสร้างชาติอ้างฉุนทำรถติดเจอมวลชนฮือไล่ต้องรีบแผ่นเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับที่อิมแพ t เมืองทองธานีในระหว่างที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาส์ของพครลมไทยสร้างชาติอยู่ในห้องรับรอง v i p Ro o m ูม แล้วก็แกนนํารวมไทยสร้างชาติด้วยนะครับหลังจากที่มีการประกาศแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไปแล้วบนเวทีปรากฏว่าได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมานะครับเมื่อมีผู้ชายวัยรุ่นรูปร่างท้วมสวมแว่นตาและก็สวมหน้ากากอนามัยสีดําใส่เสื้อยืดแขนยาวสีน้ำตาลและก็สพายเป้สีดําเดินชู3มนิ้วผ่านกลุ่มผู้สื่อข,ข่าวและกลุ่มผู้สนับสนุนซึ่งนั่งอยู่บริเวณหน้าห้องที่พลเอกประยุทธ์พักผ่อนอยู่ ชายคนนี้เนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะมานะครับแต่มาเพื่อแสดงจุดยืนเฉยๆนักข่าวก็เลยถามมารู้หรือเปล่าว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่ในงานนี้ชายคนนี้บอกว่าไม่รู้หรอครับแต่ไม่พอใจครับที่ทําให้รถติดมากละเกินเสียค่าแท็กซี่ไป300บาทแล้วนะครับพอพูดจบเนี่ยชายคนนี้ก็เดินเลี่ยงออกไปเนื่องจากว่ากลุ่มผู้สนับสนุนเริ่มแสดงท่าทีไม่พอใจแล้วก็เดินตามไปด้วยนะครับชายคนนี้จึงเดินเลี่ยงออกไปอีกฝั่งหนึ่งของอาคาร